แม่ผู้ชมครับไม่มีน้ำยำปลาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำเมนูพิเศษเมนูพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้หมูกรอบน้ำยำปลาวันนี้น้องจูเนียร์เขาจะทำยำหมูกรอบน้ำยำปลาขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเราจะบอกเครื่องปรุงก่อนอันแรกก็คือพริกมีพริกด้วยดวงซวยมาอีกแล้วฮะต้องใส่พริกด้วยดียำไม่งั้นจะไม่อร่อยนะแล้วก็อันนี้ชิวเลยหอมแดงหอมแดงชิวเลยเดี๋ยวกินให้ดูว้าวไม่ได้ยำเลยหอมแดงแล้วก็หมูกรอบแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วก็เส้นแก้วโอเคเดี๋ยวขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะเทเครื่องทั้งหมดลงไปในชามอ่ะเนาะใช่เตรียมมาเปล่าเนี่ยแต่เราเตรียมมานี่เชฟก็เตรียมมาแล้วครับเชฟจูเนียร์วันนี้เอาละเราแรกใส่อะไรก่อนนะฮะลืมแล้วใส่อะไรก่อนนะลืมแล้วลืมใส่อะไรอันนี้ใครเป็นเชฟเนี่ยเป็นเชฟจริงป่ะเนี่ยเชฟตัวจริงป่ะเนี่ยเชฟกระทะเล็กเชฟกระทะเล็กเล็กอ๋อเชฟกระทะเล็กอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยครับอันนี้นี่ว่าเราจะทำแบบรวดเร็วอุ้ยเฮเลยครับเชฟอุ้ยเมนูเร่งด่วนครับวันนี้ใช่เมนูเร่งด่วนยำหมูกรอบสูตรพิเศษเทเครื่องทุกอย่างรวมกันไว้แล้วนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับไม่มีน้ำยำปลาจริงเหรออย่าบอกนะว่าเชฟลืมเอาน้ำยำมาไม่เป็นไรนี่มาแล้วครับสูตรเคล็ดลับของน้องจูเนียร์เชฟครับนี่คือสูตรลับของเชฟใช่ไหมครับใช่ครับน้ำยำปลาใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปก็จะใส่น้ำยำเข้าไปเนาะต้องใส่มะนาวเพิ่มไหมเนี่ยหรือไม่ต้องหรอกก็ได้เพราะว่าคนเปรี้ยวเลยชอบเปรี้ยวหรือว่าน้ำยำมันอร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวลองชิมดูก่อนเนาะถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราเติมมะนาวลงไปเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวค่อยเติมมันนะโอเคเดี๋ยวจะปรุงด้วยน้ำยำเลยนะใช่น้ำยำปลาใส่เยอะไหมไม่รู้อ่ะกี่ช้อนลองใส่ไปก่อนนะสัก2ช้อนปิดฝาดีๆนะอย่าให้เละนะขอร้องใช่โหลดนี่เละเลยนะใช่แน่นอนวางข้างล่างเลยครับยังไม่เป็นสงสัยวันนี้ไม่ได้กินแหละได้เนี่ยอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วอันแหละคลุกเคล้าให้เข้ากันใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยที่โคนใหญ่ไปป่ะเนี่ยเริ่มนัวยังขอชิมหน่อยยำอร่อยยังครับเชฟยำต้องเติมน้ำยำอีกไหมเนี่ยคงอาจจะดีเติมอีกดีกว่าเติมน้ำยำเข้าไปอีกสักหนึ่งช้อนนะครับพอแล้วครับเชฟพอแล้วเดี๋ยวไตแล้วล่ะงงโอเคพร้อมเสิร์ฟไหมพร้อมนี่ก็มันไม่มีชานอะฮะชานยาน เราไม่มีอะไรนะมีชานชานอวกาศจานอ่ะมันไม่ใช่จานนะมันน้ำปลาเอามาทำไมอีกนี่น้องเจเนี่ยจะตักใส่จานแล้วก็พร้อมชิมมันเอาดีๆนะเดี๋ยวไม่ได้กินให้แค่หมูกรอบเกือบเละแล้วเมื่อกี้นี่ค่อยๆตักนะค่อยๆเทยกเทเลยไหมล่ะ
มันจะได้เหรอมันจะดีเหรอลองดูเอาได้โอ้ยเอาละครับตอนนี้ลงจานเรียบร้อยแล้วครับหมูน่ากินกันนะใช่หมูกรอบนี่เอามาจากไหนหมูกรอบเนี่ยทำเองทำเองไอ้ทำตอนไหนแอบไปทำตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอุ้ยใหญ่ไปหมูกรอบเด้ง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 กับกรอบครับสวรรค์จะชัดยังไงบ้างกรอบอร่อยหมูกรอบก็กรอบนะแล้วก็หอมแดงนัวนัวแล้วก็เส้นแก้วครับนี่เส้นแก้วนี่ทำจากบุกนะครับลองกินรวมๆกันหน่อยคำเดียวสวรรค์ชัดอ่ะโอเควันนี้ยังไงต่อวันนี้อร่อยมากอร่อยกว่าไข่เจียวหัวสไลด์อีกเฮ้ยอร่อยกว่าไข่เจียวหัวสไลด์ใช่ก็ฝากไว้ด้วยนะเมนูนี้ถ้าใครอยากทำกินต้องทำยังไงบ้างอ่ะทำเองทำเองฝากไว้นะครับยำหมูกรอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย